สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Adante Cantabile นะคะช่องที่จะมีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์สารพัดไอเดียของกุ๊กกิ๊กแล้วก็การตกแต่งโน้ตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นปลายเดือนอีกแล้วแน่นอนค่ะคลิป Plan With Me ค่ะของรอบนี้นะคะจริงๆน้องหวานก็นึกซีมไม่ออกว่าควรจะใช้ซีมอะไรดีเดือนกรกฎาคมแบบมันหาคำที่พ้องไม่ค่อยได้ July shine July blind anyway แล้วก็มาทบทวนตัวเองค่ะว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยซื้อ masking tape เยอะมากอย่างที่เห็นมีแค่3ชิ้นนี้ที่เป็นของเดิมที่เหลือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ masking tape ส่วนที่เหลือเนี่ยคือซื้อภายใน2อาทิตย์หมดเลยค่ะถ้านับอันนี้แยกเป็นอย่างละชิ้นก็จะทำให้เบ็ดเสร็จรวมประมาณเกิน1โหลมีทั้งตรงนี้จากร้านอะไรนะโมโมโซจริงจริงมันคือร้านจีเนี่ยแต่เขาแอปเป็นเกาหลีอยู่นะคะมีนี่จากไดโซนะคะน้องแมว2ลายอ๋ออันนี้ก็ไดโซอันนี้โมโมโซเป็นรูปแบบรูปอย่างเงี้ยค่ะฟีเจอร์สค่ะแล้วก็ที่เหลือนี่ของมิสเตอร์ DIY หมดเลยค่ะน้องหวานจะเอา masking tape นะคะในการตกแต่ง plan with me ค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยสำหรับสัปดาห์แรกนะคะน้องหวานจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักค่ะเป็น masking tape จากร้าน Mr. DIY ราคาจำแม่นๆไม่ได้อ่ะลืมไปแล้วอ่ะไม่ถึง50แน่นอนนะคะเป็นลายแบบนี้นะคะงั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะทำให้มันเป็นดูแบบยังไงดีนะแบบดูอาร์ตคือไม่ต้องใช้ตัดจริงจังค่ะใช้แบบฉีกๆเอาแล้วก็แปะไปแถวๆเกือบจะกลางๆโดยที่จะไล่จากแบบเล็กหน่อยแล้วก็ยาวขึ้นอะไรมานี้นะคะไปหาพลพรรคมาเสริมนะคะเพราะว่ากลัวสีมันจะแบบกลืนเกินสลิมเทปตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีแบบปนๆในหนึ่งอันตัวนี้นะคะจะสังเกตสีจะปนๆกันแล้วก็แบบมันจะค่อยๆไล่เฉดสีไปเรื่อยๆค่ะมันจะแบบแดงๆแล้วไปสู่ฟ้าแต่ถ้าอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีเดียวหมดเลยคราวนี้นะคะเราก็จะมาเขียนชื่อเดือนกันนะคะ July นะคะกับทับไปตรงนี้ก็ใช้อันนี้ก่อนเวลาถ้าต้องการเขียนเส้นที่บางอะค่ะก็ใช้แบบตั้งคือหัวแบบนี้ใช่ไหมคะตั้งหน่อยเขียนบางแล้วก็เอียงๆหน่อยต้องเขียน stroke ลงก็คือ upward ก็เป็นตั้งอัน downward เป็น stroke อย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะน้องหวานต้องลงข้างๆให้มีแบบเป็นความฟลุ๊กฟริงของชีวิตนิดหน่อยนะคะแค่ซูเปอร์ทิปส์เหมือนเดิมค่ะ followers ใน Twitter นะคะเคยขอให้น้องหวานแบบสอนเขียนอักษรแบบ calligraphy แต่ว่าก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าตัวเบสิกอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยมันต้องค่อยๆคัดเอาเองแต่ว่าน้องหวานนะเคยสอน bossy lettering นะคะเป็นแบบเขียน calligraphy แบบตัวยุกยุกยับยับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องหวานขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วในนั้นน่ะน้องหวานจะมีให้ไปแบบฝึกหัดคัดมีแบบฝึกหัดคัดคาลิกราฟีที่หลังอะค่ะถ้าน้ำหวานเอากระดาษอีกอันนึงมารองนะจะทำให้ตัวนี้มันเด่นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งไหมนะคะคือนี่ค่ะกระดาษออริงามิเป็นลายแบบกาแล็กซี่นะคะ13บาทเองน้ำหวานไปเจอที่ Mr. DIY เหมือนเดิมค่ะน้ำหวานชักจะรักร้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่างใจระหว่าง2สีนี้นะคะแต่คิดว่าอันนี้น่าจะดีกว่าเสร็จสัปดาห์ที่1ค่ะมาที่สัปดาห์ที่2กันนะคะน้องหวานได้ไอเดียจากนี่ค่ะ IG ชื่อว่า Moshi Studies นะคะคือเขาจะเนี่ยเห็นป่ะเขามีแบบบิดไอตัว
วาชีเทปหรือแม้ซึ่งเทปอะค่ะเป็นเหมือนท็อฟฟี่อะไรเงี้ยแล้วก็คุมโทนทั้งหมดก็จะทำประมาณนี้ละค่ะจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบิดๆนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอแกะนิดนึงนะคะให้มันตอนนี้ถ้าได้เสียงกระดิ่งนะคะก็จะเป็นเข้าตูเข้ามาเยี่ยมชมการอัดคลิปนะอาจจะเอ๊ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะประมาณนี้ตัดส่วนเกินออกกันทีนี้ก็ต้องมีการแบบใช้อันนี้แล้วก็แปะแปะคุมโทนกระจัดกระจายไปนะจุดต่างๆนะคะนี่เป็น masking tape ของครอปเป็นกึ่งๆ masking tape อะของครอปโคเป็นเนื้อกระดาษแบบคราฟต์นะคะเดี๋ยวทำประมาณนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้ำหวานจะเขียนวันที่ก่อนนะคะวันที่น้ำหวานจะใช้มินิโซนะคะตัวนี้ที่เป็นหัวเฟลทิปสามารถลากให้แบบขึ้นเป็นแบบอัพสโตรกเบาดาวสโตรกหนักได้นะคะนี่จากตัวต้นแบบนะคะตรงแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีแบบระบายสีนะคะนอกจะคุมโทนประมาณโทนฟ้าๆเขียวๆก็ใช้สีฟ้าแบบ light blue นะคะสองสีนี้เป็นนูดนี่เป็นอมส้มอมชมพูต่างกันแล้วก็สีนี้มันจะอมเป็นฟ้าอมเขียวในตัวนะคะก็เดี๋ยวจะเอาน้องเหมียวนะคะตัดเป็นตัวๆมาแตะตกแต่งบางส่วนเหมือนหลุดมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแมวใส่แว่นแล้วก็ผ้าพันคอสีเหลืองแดงแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เพิ่งถอยมาจากร้านละมุนช่วงคลิปแบบไปกรุงเทพครั้งที่แล้วเดี๋ยวจะเอาตัวนี้แปะโลนๆแล้วมันแบบไม่ได้เนาะรอนานแล้วเดี๋ยวน้องหวานจะปิดจ็อบด้วยตัวนี้ค่ะฟิล์มอินเด็กซ์นะคะของไดโซค่ะก็มันแบบเหมือนแปะแล้วแบบมีแบบโผล่ออกมาจริงๆตัวเนี้ยค่ะมันออยแปะอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วให้น้องโผล่ออกมาอย่างนี้แต่ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเสริมกาวตรงหัวน้องนิดนึงนะคะคิดว่าควรหยุดก่อนที่มันจะเละนะคะก่อนที่มันจะแบบไปมากกว่านี้แต่ก่อนจะหยุดเดี๋ยวน้องหวานจะไฮไลท์ส่วนที่เป็นอันนี้นิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวจะใช้ตัวมายไลเนอร์สีเทาอ่อนนะคะเน้นบางสโตรกนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะสัปดาห์ที่3นะคะน้องหวานนึกถึงปกติแล้วน้องหวานชอบใช้กระดาษดีไซน์เพเปอร์นะคะที่แบบฉีกมุมโน้นมุมนี้เลยแล้วแปะแปะแปะลงไปแต่ก็น่าคิดว่าเอ๊ะมันมีพวก masking tape แบบเนี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะใช้แนวเดียวกันได้ไหมวะก็เลยลองดูอันนี้คือแบบเป็นการทดลองครั้งแรกเลยนะคะ fail ไม่ fail ก็มาลุ้นกันนะคะถ้ามัน work เนี่ยน้องหวานจะได้ซื้อพวก masking tape หน้ากว้างๆอย่างเงี้ยมาอีกอันนี้เป็นของ Croco นะคะนี่ก็ work อยู่ค่ะได้อยู่นะคะเสร็จไปแถวนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวใช้ Croco อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นรูปแบบโดนัทเขียนวันที่แล้วอาจจะเอา
masking tape ของ Croco นะคะรูปหัวใจนี้แปะเป็นแบบเหมือน headers ทั้งหมดคราวนี้หวานจะเขียนวันที่นะคะใส่กระดาษขาวเหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์ที่3นะคะสัปดาห์สุดท้ายนะคะน้องหวานอยู่ๆก็คิดถึง masking tape ตัวนี้มาค่ะคุ้นๆว่าซื้อที่ B2S เป็นเซตอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ใช้มันสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าแบบกลัวมันหมดแล้วก็จะใช้กับนี่นะคะสติ๊กเกอร์เป็น 3D นะคะน่าจะเป็นรุ่น Splendid เป็นแบบ Rosy Store Splendid น่าจะนะคะน้ำหวานจะเอาภาพสถานที่ที่น้ำหวานไปในช่วงเวลาประมาณนี้ของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็อยากไปอีกนั่นก็คือที่เกียวโตนั่นเองค่ะอยากไปอีกอ่ะมุมนี้นะคะมันคือสตาร์บัคส์ที่ใช้แบบว่าร้านค้าไอ้ร้านบ้านเก่าๆมาทำเอาล่ะน้องคิดว่าจะแต่งไว้ประมาณนี้เลยน้องอาจจะเขียนวันที่ค่ะแอบรู้สึกถึงความโล่งตรงนี้นิดนึงยิ่งโล่งอีกเหรอกลับไปที่จะเขียนวันที่กันนะคะคราวนี้จะเขียนวันที่แบบธรรมดาก็คงไม่ใช่ตัวข้าพเจ้านะเขาคงจะใช้ Creole Super Tips นะคะ4โทนประมาณนี้ในการเหมือนไฮไลท์ส่วนที่เป็นหัวข้อไว้ก่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับ Plan With Me เวอร์ชันที่แบบใช้ masking tape เป็นส่วนใหญ่นะคะเริ่มจากนี่เปิดตัวให้อลังการโดยการใช้ masking tape ทำเป็นเหมือน background นะคะแล้วก็เป็น masking tape แบบบิดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือเป็น masking tape เหมือนกันแต่ว่าตัดเป็นชิ้นๆลงมานะคะสัปดาห์ที่3ค่ะคือลองใช้ masking tape ทำท่าแบบเป็น design paper นะคะคือฉีกๆให้ไปตามมุมต่างแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะคะประกอบกับสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็สถานที่ที่อยากไปค่ะก็เป็น Plan With Me ที่น้องหวานรู้สึกว่ามันน่าจะง่ายที่สุดที่เคยทำมานะคะเพราะว่าใช้แต่วาชิ masking tape ไม่มีแบบพวกที่เป็น glittering หรือว่าสีน้ำเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับน้องๆที่บอกว่าพี่คะสกิลศิลปะหนูไม่มาเลยค่ะจริงๆของน้องหวานก็ไม่เยอะนะจริงๆไม่ได้มีมากเลยคือแบบลองเอาอย่างเดียวค่ะฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยพอจะทำได้แบบไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่ anyway คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่มี masking tape เยอะๆแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงดีนะคะหรือว่าอยากได้แต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อมาจะทำยังไงก็เอามาทำเป็น plan with me แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าชอบถ้าใช่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องนี้ให้ด้วยนะคะใครมี Facebook นะคะช่วยไปกดไลค์ที่ Adante Cantabile NW ค่ะมี Twitter นะคะก็ follow กันได้ที่ astudyideas_ ค่ะลิงก์ของทั้งหมดอยู่ที่ข้างล่าง description box แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Love you